รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมอเตอร์อัปเดตเครื่องปีมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2016โดยดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2016ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารกลางปีและนิตยสารมอเตอร์ไซค์ในเครือบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่18โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยและคณะกรรมการจัดสื่อมวลชนสายมอเตอร์ไซค์ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสินท่านประธานบอกว่ากลุ่ม Isuzu ของเรานะคะรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยที่วันนี้ได้รับรางวัลเกียรติยศในงานนี้นะคะข่าว of the year ถึง8รางวัลนะคะสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดคือรางวัลนะคะสำหรับเครื่องยนต์ไฮเทคที่สุดเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power ของ Isuzu ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในประเทศไทยในขณะนี้นะคะปีนี้ค่ะฟอร์ดได้รางวัลครับ The Year 2รางวัลนะคะจากรถ2รุ่นนะคะก็จะมีในส่วนของ Venture รุ่น 3.2 ลิตรแล้ว Everest นะคะ 3.2 ลิตรค่ะก็เรียกว่ามีความยินดีนะคะแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัล Car of the Year ทำให้ Ford ทั้ง2รุ่นนะคะได้รางวัลในปีนี้